สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่มังคีมี่นะครับกับคู่มือได้ยัดตัวต่อไปนะครับตอนต่อไปนะครับในตอนนี้ผมอยากจะพูดถึงสิ่งหนึ่งที่มันช่วยชีวิตผมบ่อยๆนะฮะปกติเวลาเราจะฮิวเลือดอ่ะเราจะฮิวตามโดยการใช้ยาหรืออะไรต่างๆใช่ไหมแต่ว่าในการฮิวเลือดเนี่ยมันจะมีการใช้สิ่งแวดล้อมในการฮิวนอกจากการใช้หยุกยาบางทีเราแบบเรามาอยู่ในภาคสนามแล้วเรากำลังบู๊อยู่อ่ะแล้วจะให้มันนั่งเก็บอาวุธคือมันก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนมอนโจมตีตายก่อนกินยาไม่ทันนะครับสิ่งที่ผมจะพูดถึงที่ช่วยชีวิตเรานะครับก็คือสิ่งนี้ครับผมเป็นต้นไม้สีขาวๆเนี่ยครับจะเห็นได้หลายที่นะครับเนี่ยต้นไม้สีขาวๆเนี่ยมันคือต้นไม้เพิ่มเลือดครับถ้าเลือดเราเหลือน้อยๆนะครับแล้วเรามาตรงนี้นะฮะแล้วก็กดวงกลมครับมันจะเหมือนเราได้กินยาเมก้าเมดิซีน1อันเลยนะครับแล้วก็ได้ทั้งกลุ่มด้วยถ้าเกิดเรามาอยู่ใกล้ๆกันที่ผงเขียวๆนี้นะครับแต่ว่าพอตัดแล้วเนี่ยมันก็จะหุบแล้วก็ต้องใช้เวลาอีกนานมากกว่าจะบานออกมาใหม่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราชักอาวุธออกมาเนี่ยมันก็มีวิธีที่จะทำให้ต้นไม้นี้มันออกมาเหมือนกันเขาเรียกว่ามีผลเหมือนกันโดยไม่ต้องเก็บอาวุธนะครับก็คือการโจมตีมาโจมตีไม่โดนอีกเนี่ยนะฮะมันก็จะฮิวได้เหมือนกันทำให้เราไม่จำเป็นต้องเก็บอาวุธช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อช่วงที่ชุลมุนอย่างเงี้ยสิ่งเนี้ยมันช่วยชีวิตเราได้ตัวผมเนี่ยรอดมาจากเจ้าต้นไม้สีขาวๆเนี่ยหลายครั้งแล้วนะครับขี้เกียจที่จะเปลี่ยนเมนูยาหรือว่าไม่มีเวลาที่จะเก็บอาวุธอะไรต่างๆนะครับลองดูนะครับคู่มือระยะตอนนี้ง่ายๆสั้นๆแต่ว่ามีประโยชน์แน่นอนครับสวัสดีครับผม